ครับขณะนี้ท่านผู้ว่าครับวันนี้ก็หลายภาคส่วนทำความสะอาดถนนเพื่อสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ตัวเองเลยนะครับแล้วก็ร่วมด้วยที่ทราบกันนะครับเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์นะครับบริเวณหาดเจ้าหลาจะตาค่ำในด้วยรถยนต์มากมายครับที่จะมาเข้ามาเที่ยวที่หาดเจ้าหลาของเราดังนั้นนะครับฝุ่นละอองต่างๆที่อยู่บนถนนนี่นะครับแล้วมันเต็มที่กินเต็มนะครับ